สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับจะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆวันนี้ผมจะมีร้องเพลงนะครับไปร้องเพลงลงคลิปประมาณ 2-3 เพลงนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าว่าสิ่งที่ต้องเตรียมของไปร้องเพลงในตอนเช้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สถานที่ที่ไปก็คือจะเป็นทุ่งนานะครับจะเดินไปทุ่งนานะครับจากในบ้านหลังเล็กนะครับก็จะเดินไปทุ่งนาสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็จะมีขาตั้งไมค์สิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีขาตั้งไมค์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาไปตั้งเสียบขาโทรศัพท์ให้สูงๆเวลาเรายืนเล่นนะครับแล้วก็มีกีตาร์นะครับแล้วก็ในถุงก็จะมีเตรียมเป็นคาโป้นะครับคาโป้อันนึงมีปิ๊กแล้วก็มีกระดาษสมุดกระดาษเพลงที่จดมาแล้วก็เราจะไปดูแล้วก็ร้องนะครับผมก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วก็เวลาเดินแล้วก็เดินไปนะครับถือกีตาร์ตัวนึงฮะกีตาร์ตัวนึงกับขาไมค์นะครับผมบรรยากาศเราก็จะเดินไปทุ่งนาเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปร้องเพลงลงคลิปให้ FC ทุกท่านวันนี้มีร้องเพลงคืนรับฟ้าแล้วก็เมียพี่มีชู้2เพลงนะครับหลักๆก็เตรียมสคริปต์มานะครับจดเนื้อเพลงมาแล้วก็ได้กีตาร์ประมาณตอนนี้ก็7โมงครึ่งครับแดดก็กำลังเริ่มออกนะครับบ้านผมอยู่ใกล้จังหวัดอยู่ใกล้พระอาทิตย์ขึ้นนะครับก่อนใครประมาณหงเจียมนะครับผมอยู่อำเภอพิบูลนะครับก็ทางด้านของผมนั้นก็จะเป็นดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นด้านนี้นะครับก็บรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าๆนะครับทุ่งนาก็จะมีกล้วยครับปลูกกล้วยนาก็เป็นนาหน้าแล้งนะครับก็มีน้ำอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับใกล้แม่น้ำมูลนะครับนี่ก็จะเป็นคอกวัวบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าๆพระอาทิตย์นะครับขึ้นตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครใกล้โขงเจียมนะครับอำเภอโขงเจียมนะครับผมอยู่อำเภอพิบูลก็ถัดไปอีกนะครับอำเภอหนึ่งก็จะเป็นโขงเจียมนี่บรรยากาศตอนเช้าๆครับมาดูทุ่งไร่ทุ่งนาหน้าแล้งนะครับเดือนมีนาคมพ.ศ. 2566ครับนี่ก็จะเดินมาถ่ายทําหาโลเคชั่นนะครับหาทุ่งนาเอาง่ายๆหาทุ่งนาหาตรงที่จะยืนร้องเพลงนะครับผมเดินมาตามทางไปไร่ไปนาของคนอีสานบ้านเราจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เดือนมีนาคมจะแห้งแล้งประมาณนี้ครับมาทุ่งไร่ทุ่งนาขออนุญาตนะครับกล้องก็จะสั่นนิดนึงนะครับเนื่องจากเรายังไม่มีโหมดมืออาชีพนะครับก็เดินมาตามทางแล้วก็จะลงตามร้องในไหนานะครับยืนในนาร้องนะครับครับดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นฝั่งนู้นนะครับเราก็จะหาแสงแดดหลบซะหน่อยไม่มีอะไรครับทุ่งนาหน้าแล้งอีสานบ้านเราแห้งแล้งครับบ้านเรามันแล้งใครที่กำลังทำงานนะก็ขอให้ต่อสู้กับงานนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ละหมากนิดนึงนะครับใครที่มีงานทำอยู่แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาตอนหน้าแล้งก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับนี้ผมก็ถือกีตาร์มา1ตัวจะมาร้องเพลงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นบ้านที่เดินมานะครับก็เดินมาถึงประมาณนี้ก็ใกล้พอสมควรเดี๋ยวก็จะหาจุดนะหาจุดที่จะร้องเพลงนะครับผมบรรยากาศอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบ้านทรายมูลนะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาหาผมได้นะครับเล่นมาแวะมาแวะมาชมแวะมาเล่นได้ครับทักทายกัน FC ทุกท่านคนไหนที่อยู่ใกล้นะครับถือกีตาร์มาเล่นด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับณบ้านทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารครับก็ผมก็ได้สถานที่ถ่ายทำแล้วครับจะเอาไหนาไหนี้แหละโอเคทุกท่าน
ทุ่งนาที่จะร้องเพลงก็เดี๋ยวตรงนี้ครับจะเอามุมนี้แล้วกันครับเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับด้านหลังเป็นป่านะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำมูลอยู่ด้านหลังครับถือกีตาร์มาก็กีตาร์ก็นอนทิ้งไว้นี่เลยนี่ครับยังไม่ติดตั้งครับก็เดี๋ยวทำการร้องเพลงนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ